เอาล่ะนี่ก็คือกีตาร์ที่ผมลั่นตัวล่าสุดนะครับแต่ว่ามันเป็นการลั่นที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณน่าจะ3เดือนที่แล้วนะแต่ว่ากีตาร์เพิ่งมาถึงผมเมื่อไม่นานนี้นะครับเรื่องมันเป็นมายังไงอย่างแรกก็คือคุณวีนะครับคุณวีช่อนโทนฮับที่แกใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับวันนึงแกก็ไปเจอลิสติ้งของกีตาร์มือ2ที่ขายกันอยู่ในญี่ปุ่นนะแล้วก็มันก็มีเจ้าตัวนี้แหละซึ่งมันก็คือฟูจิเกนนะครับที่ทำเป็นทรงมัสแตงนะแล้วราคาของตัวเนี้ยในลิสติ้งเนี่ยมันอยู่ประมาณรวมๆก็คือผมจ่ายคุณวีประมาณ 15,000 นะครับเป็นมือ2ฟูจิเกนนะแล้วผมก็บอกว่าเอาเลยแล้วก็เอาเลยก็คือเอาเลยแล้วคุณวีก็กลับมาไทยในช่วงต้นปีเนี่ยแล้วค่อยฮิวกีตาร์กลับมาให้ผมนะครับก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาอยู่ในการครอบครองนะครับโอเคทีนี้เราก็ต้องคุยกันเรื่องอะไรบ้างเราก็ต้องคุยกันเรื่องสเปคแล้วเราก็ต้องคุยกันว่าทำไมผมถึงซื้อมันมานะครับเอาทีละเรื่องแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องที่ทำไมผมถึงซื้อมันมาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีคำอธิบายอะไรมากมายสำหรับ Mustang สี Candy Apple Red ที่ทำ Matching Headstock เนาะคนที่เขารู้กันเขาก็รู้กันว่าทำไมมันถึงน่าจะมีนะครับแต่ประเด็นก็คือสำหรับชาวกีตาร์ทั้งหลายที่ใครจะอยากได้เป็นเจ้าของเจ้า Mustang ที่หน้าตาแบบเนี้ยมันก็จะมีตัวเลือกอยู่ไม่กี่อันในเมืองไทยนะเท่าที่ผมเคยผ่านๆมานะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือพวกของแท้ของแท้นี่ก็คือ Fender Japan นะครับ Fender Japan ที่ทำสเปคแบบแนวสไตล์70ก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยแต่ว่า Headstock ก็จะเป็น Fender แท้ๆแล้วก็เป็น Fender แบบหัวโตนะครับแต่ว่าไอ้ Fender Japan รุ่นนั้นเนี่ยถูกคุณภาพดีมากอันนี้ผมไม่เถียงนะครับแต่ว่าผมมีประเด็นหลักๆอยู่กับมันน่ะ2 อย่างด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นสเปคญี่ปุ่นวินเทจมากๆเนี่ยมันจะมากับ Radius ของ Fingerboard ที่เป็น 7.25 นิ้วซึ่งกลมมากนะครับอย่างที่2เนี่ยคือมันวินเทจมากๆจนเวลาที่เราจะขันทรัสรอดอ่ะมันต้องถอดคอกมาแล้วขันแบบสไตล์วินเทจจ๋าๆเลยนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วไอ้2อย่างเนี้ยมันเป็น2อย่างที่สำหรับผมแล้วชีวิตมันลำบากมากเพราะนั้นผมก็จะค่อนข้างลังเลกับการเป็นเจ้าของไอ้ Mustang สีแดงที่เป็นของแท้ๆของ Japan Fender นะครับแต่ถ้าเราไม่ดูไอ้ Fender Japan อ๋อชี้แจงนิดนึง Fender Japan เนี่ยผมเข้าใจว่ารุ่นนั้นเนี่ยราคามือ2ที่ขายวนเวียนกันอยู่ในตลาดเนี่ยน่าจะอยู่ในหลักประมาณ 2-3 หมื่นบาทนะครับทีนี้แต่ถ้าเราไม่ไปเวนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกเวนึงก็คือพวกแบรนด์อินเฮ้าส์ของพวกร้านดนตรีญี่ปุ่นที่เราทำกันที่เราเห็นเขาทำมาขายกันส่วนมากนะครับตัวเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยที่จะเห็นเนี้ยก็คือโฟโตเจนิกนะครับซึ่งโฟโตเจนิกในตลาดมือสองเมืองไทยเนี้ยนะช่วงที่ผ่านมาเนี้ยผมเห็นน่ะมันจะซื้อขายกันอยู่ในหลักประมาณแบบไม่ถึงหมื่นอ่ะแต่ว่ามันจะวนๆอยู่ประมาณหลักพันตรงกลางประมาณ 5-6,000 บางทีก็ไปถึง 7,000 อะไรประมาณเนี้ยถูกหน่อยบางทีมี 4,000 แต่ไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าหลักๆก็จะวนอยู่ใน 5-6-7-8,000 อะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ถ้ามันหลุดจากโฟโตเจนิกไปผมก็เคยเห็นพวกแบรนด์ตระกูลเนี้ยอีกนิดหน่อยที่ทำนะครับพวกแบบผมจำไม่ได้ว่ามีพวกเซลเดอร์หรืออะไรประมาณเนี้ยเคยทำหรือเปล่าแต่มันจะเป็นแบรนด์พวกเนี้ยที่เป็นแบรนด์แบบตลาดล่างของญี่ปุ่นนะครับซึ่งพวกแบรนด์โฟโตเจนิกอะไรเงี้ยพูดถึงคุณภาพเนี้ยคือสู้แบบสู้เฟนเดอร์เจแปนไม่ได้เลยนะครับมันก็จะงานผลิตเนี้ยมันจะคล้ายๆกับพวกสแตทหรือว่าเทเลของแบรนด์พวกเหล่านี้แหละที่อยู่ในหลักประมาณ 1,000-2,000 บาทอะไรประมาณนี้นะที่ซื้อขายในมือ2นะครับซึ่งก็ถามว่ามันเล่นได้ไหมเวลามาซ่อมมันเล่นได้แหละแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบความเนียบละเอียดวัสดุอะไรต่างๆถ้าเทียบกับ Fender แท้เนี่ยมันห่างกันเยอะนะครับแล้วก็อยู่ๆก็โผล่มาก็มีเจ้าตัวนี้นะครับซึ่ง Fujigen เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นงาน Made in Japan เป็นโรงงาน Made in Japan แล้วก็เป็นโรงงานเก่าที่เคยคอมมิชชั่นพวกงาน Fender Made in Japan ก่อนที่แบรนด์ Fender จะ move on ไปที่โรงงานอื่นนะครับซึ่ง Fujigen เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีนึงที่ชาวบ้านเขาไม่ทำกันก็คือไอ้ Circle Fed System ที่เฟดมันจะโค้งออกอย่างเงี้ยเพื่อรักษา intonation ให้เป๊ะนะครับแล้วก็งาน Made in Japan อย่างดีอ่ะนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นซีรีส์ J Standard นะครับลองดูที่ Headstock ตรงดำๆเนี่ยมันเป็นซีรีส์ J Standard นะมันจะเริ่มผลิตไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็หาไม่ได้แล้วนะแต่ว่าข่าวดีก็คือมันเป็นผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันว่ามันมีข้อดี3อย่างด้วยกันที่ทำให้ตัวเนี้ยดูแล้วน่าคบหาโดยส่วนตัวสำหรับผมนะน่าคบหากว่า Fender Japan แท้ๆนะครับเหตุผลแรกก็คือRadius ของตัวนี้
ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยน่าจะคือผมดูแล้วเหมือนมัน12นิ้วเลยมันคือมันดูแบนหัว 9.5 แต่ว่ามันอาจจะเป็น 9.5 ก็ได้นะประเด็นคือตอนนี้ผมไม่มีไอ้ Radius Gauge อยู่ที่บ้านนะครับมันอยู่ที่ร้านOne More Guitarหมดเลยแล้วก็ผมหาข้อมูลในเน็ตเนี่ยไม่มีที่ไหนบอกเลยว่า Radius Gauge เป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมส่องดูแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ 7.25 แน่นอนนะครับโอเคอย่างแรกก็คือ Radius เนี่ยมันแบนหัวแน่นอนนะครับอย่างที่2เนี่ยคือถ้าสล็อตขันที่หัวโอ้มันดีมากๆนะครับซึ่ง2 อย่างนี้ก็คือมันเป็นสเปคที่ใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าการใช้ชีวิตกับ Fender ถอดคอขันอยู่แล้วนะและอย่างที่3ก็คือราคามันเป็นมิดมากก็คือในขณะที่ Fender สเปคเนี้ยมันอาจจะไม่รู้ 20,000 กว่าบาทหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ราคามือ2ในราคา 15,000 นี่ผมถือว่ารับได้มากๆนะครับแล้วด้วยคุณภาพของ Made in Japan Fujigen เนี่ยก็คือเยี่ยมยอดเลยนะครับตัวนี้ถามว่างานเฟดเป็นยังไงงานเฟดคือผมได้มาผมไม่ได้ทำอะไรกับเฟดเลยคือเซตอัพเราก็เล่นได้เลยนะครับถือว่าเยี่ยมยอดนะแล้วก็นัดเนี่ยเป็นกระดูกแบบใสๆนิดนึงด้วยเป็นกระดูกคุณภาพดีมากนะครับแต่ทีนี้ผมจะพูดเรื่องคือผมพูดเรื่องที่ผมชอบไปแล้วใช่ไหมอาจจะพูดเรื่องที่ผมไม่ชอบแล้วกันนะอย่างแรกคืออันนี้มันไม่ใช่ประเด็นของ Mustang ตัวนี้ตัวเดียวนะแต่พบเห็นได้ใน Mustang ทั่วไปเลยนะครับคือ Mustang เนี่ยส่วนมากพิกอัพเนี่ยเอาท์พุตมันจะเบานะมันจะอิมพีแดนซ์หรือว่าค่าแบบคือมันไม่ใช่พิกอัพที่ฮอตอะพิกอัพมันจะมีความเบาแล้วอย่างที่2เนี่ยคือดีไซน์ของ Mustang มาเนี่ยมันจะปรับความสูงของพิกอัพตัวบริดเนี่ยได้ไม่สูงมากเท่าไหร่ทำให้มันห่างนะเพราะนั้นตัวเนี้ยผมอะต้องถอดพิกออกมาแล้วเอาสปริงข้างในออกนะครับเพื่อที่ผมจะได้ดันพิกอัพตัวเนี้ยขึ้นมาได้สูงขึ้นกว่าเดิมนะแล้วมันค่อยแบบสัญญาณมันค่อยโอเคหน่อยอันนี้คือเรื่องหนึ่งคุณวีบอกผมว่าส่วนมากเนี่ยชาวเล่น Mustang กันเนี่ยส่วนมากในระยะยาวเนี่ยเขาจะชอบแบบเปลี่ยนพิกอัพกันนะครับเป็น Dimasio หรืออะไรก็ตามนะที่เอาพุทมันแรงขึ้นนะเพราะว่าพิกอัพดั้งเดิมของ Mustang ส่วนมากเนี่ยมันจะเอาพุทค่อนข้างเบานะซึ่งสำหรับSquire Classic White Mustang ที่ผมเคยมีก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันก็คือพิกอัพเนี่ยเอาพุทค่อนข้างเบานะครับอันนี้คือประเด็นนึงนะอย่างที่2ก็คืออันนี้ไม่ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะถือว่าเป็นประเด็นที่แปลกดีแล้วกันบิดตัวเนี้ยมันเป็นทูโนมาติกเห็นไหมคือมันไม่ใช่บิด Mustang แบบที่โยกหน้าโยกหลังเป็นเสาก็กักได้คือมันเป็นทูโนมาติกเลยอะทูโนมาติกแบบโกโตะทูโนมาติกเลยมาใส่เพราะนั้นแปลว่าการที่คุณเอาทูโนมาติกมาใส่ตรงเนี้ยแปลว่าการออกแบบไอ้บิดตัวนี้โดยรวมเนี่ยมันก็ไม่เหมือนหน้าตาของบิด Fender เหมือนกันนะครับคือผมชำแหละข้างในออกมาดูแล้วอะคือไม่เหมือนเลยปกติ Fender มันจะมีสกรูตัวนึงที่แบบอยู่ประมาณตรงนี้เพื่อขันแล้วแบบปรับเทนชันของสปริงตรงนี้ได้แต่ตัวนี้ไม่มีตัวนี้มันเหมือนกับว่าข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนจุดแขวนสปริงเป็น3จุดอ่ะแล้วการแขวนแต่ละจุดมันจะเพิ่มหรือว่าลดเทนชันของสายนะแล้วก็มีใส่คันโยกตรงนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีคันโยกมาผมต้องไปหาใส่เองมั้งเพราะมันเป็นของมือ2ส่วนมากกีตาร์ซื้อขายกันมือ2เนี่ยคันโยกน่าจะหายสับสนไปนานแล้วนะครับแต่ว่าใดๆก็คือตัวนี้ไม่ได้กะเอามาเพื่อเล่นโยกนะครับก็ผมจะใช้เป็นฟิกบิดไปซึ่งมันก็คงตัวดีนะครับแล้วก็ทูโนมาติกก็หน้าตาหล่อเหลาว่าเป็นทูโนมาติกโกโตก็คือทำงานได้ดีมากนะครับแล้วก็มาดูตรงเฮดสต็อกบ้างนะตัวนี้ลูกบิดนะครับเป็นแบบลูกบิดหัวเปิดนะที่เอาสายเสียบเข้าไปวินเทจนะครับผมชอบมากเลยลูกบิดแบบเนี้ยแล้วก็ดูข้างหลังนิดนึงนะครับกับหัวนะแต่ว่ามันก็เขียนทั่วไปฟูจิเกนทำในญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับคอก็จะมีสกังสไตป์อยู่นะครับแล้วก็นั่นแหละแล้วก็โรสวูดฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้เท่าที่ดูในสเปคนะบอดี้เป็นนั่นนะครับบอดี้เป็นเบสวูดนะไม่ได้เป็นเอลเดอร์หรืออะไรนะครับซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสอยู่ละข้อที่สำคัญก็คือน้ำหนักมันเบานะครับแล้วก็สีทำมาสวยมากกีตาร์ตัวนี้ถ้าดูจากแบบไลน์โปรดักชันหรือว่าปีที่มันผลิตหรืออะไรประมาณนี้น่าจะมีสักประมาณแบบไม่รู้10ปีมั้งอายุมันนะครับและแน่นอนมันก็มีเรลิกธรรมชาติอยู่เล็กๆน้อยๆพวกแบบรอยชิปสีอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วผมเป็นคนใช้กีตาร์ใช้เล่นอะไม่ได้ใช้แบบให้มันเป็นของอยู่ในโชว์รูมนะครับเพราะนั้นพวกนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรแบบโดยรวมแล้วสีสวยมากนะครับแล้วก็คอนโทรลอะไรทุกอย่างก็คือเหมือน Mustang ทั่วไปเลยนะครับใดๆก็ตามนะครับแบบตัวนี้ทำเฟดมาดีมากข้างๆนี่รูปปุ๊บไม่มีความคมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะแบบงานญี่ปุ่นของแท้ที่ดูดีนะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบลุคมัน
จุดหนึ่งก็คือหัวมันไม่โตนะครับแต่ว่าฟูจิเกนเขาก็ทำหัวโตไม่ได้มันก็ขัดต่อนะก๊อปปี้ไรท์ของแบรนด์ Fender เนาะเพราะนั้นเขาก็ใส่หัวฟูจิเกนมานะครับแต่ว่าผมมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นอยู่แล้วแบบโดยรวมแล้วผมแคร์เรื่องคุณภาพการเล่นของกีตาร์มากกว่าลูกเล็กน้อยอะไรพวกนี้นะครับใดๆก็ตามเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูแล้วกันเนาะสำหรับน้ำหนักนะครับตัวนี้ 3.37 กิโลนะ 3.37 กิโลเอาง่ายๆก็ประมาณ 3.4 โลถือว่าไม่หนักนะผมถือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ต่ำกว่า 3.5 โลก็ถือว่าเบานะครับโอเคก็มาดูกันนะเลือกเสียงนะครับตัวนี้ผมต่อ signal chain คือกีตาร์วิ่งไปก้อน Boss OD3 นะครับแล้วก็ Boss DS1 Wasacraft นะครับแล้วก็รีเวิร์บเป็นอิเล็กโทรฮาร์โมนิกโฮลี่เกรลนะแล้วแอมก็เป็นเฟนเดอร์บูจูเนียร นะสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมคิดว่าแบบในความที่ปิกอัพมันแบบอ่อนนิดนึงอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเสียงมันไม่ดีเลยนะแค่แบบคาแรคเตอร์มันต่างจากปิกอัพที่มันฮอตกว่านะครับในหลายๆด้านนะแต่ว่าผมไม่คิดว่าผมจะเปลี่ยนปิกอัพชุดนี้นะถือว่าแบบในคอลเลกชันแบบมีกีตาร์หลายตัวซึ่งมันก็ตอบโจทย์หลายแบบนะครับในเมื่อเรามี Mustang เราก็อยากได้ซาวด์แบบ Mustang มันก็มีปิกอัพแบบนี้มันก็ตอบโจทย์อีกแบบนึงกับซาวด์อีกแบบนึงนะซึ่งโอเคมากนะครับใดๆก็ตามก็เอามาให้โชว์ดูประมาณนี้แหละตัวนี้ก็เก็บไว้ในคอลเลกชันนะครับหลังๆผมจะเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าพูดตามตรงนะผมมันเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อกีตาร์มือหนึ่งอะมานานมากแล้วนะถ้าจ
จำไม่ผิดพยายามนึกว่ากีตาร์มือหนึ่งตัวสุดท้ายที่ผมซื้อเนี่ยคืออะไรซึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกิลเซิร์ฟไลเนอร์มั้งซึ่งตัวนั้นก็ขายไปแล้วนะครับแล้วกีตาร์ที่ซื้อหลังจากนั้นมาก็เป็นมือสองหมดเลยนะครับแล้วผมคิดว่าหลังๆอ่ะผมจะเป็นคนที่แบบลั่นซื้อกีตาร์อะไรที่แบบมันหาไม่ได้แล้วมันหายากมันแบบถ้าเรามีก็คือเรามีเป็นอาจจะเป็นคนเดียวที่มีในประเทศไทยอะไรประมาณเนี้ยผมจะชอบกีตาร์แนวนี้มากกว่าแล้วไม่ได้เน้นย้ำว่ากีตาร์เหล่านั้นต้องราคาสูงมากหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้ามันคุ้มที่จะเก็บหรือว่าถ้ามันแบบเป็นตัวที่แบบเฮ้ยสเปคมันได้เราถูกใจมันอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจไม่ยากนะครับก็ซื้อเลยอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นแหละนะก็จบละสำหรับตัวนี้นะสำหรับใครที่อยากได้ผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะ1คือตอนนี้ยังไม่ขายนะครับ2ก็คือต้องไปหาตามพวกเว็บมือ2ประเทศญี่ปุ่นเลยนะประเทศไทยผมไม่รู้ว่ามีใครมีตัวนี้หรือเปล่านะถ้ามีก็ชี้ทางหน่อยแล้วกันว่าใครมีเป็นเจ้าของแล้วเขาจะขายกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละก็เอามาให้ดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเป็น Mustang แดงที่คุณภาพดีมากๆแล้วตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ไม่ได้อยากไปสายเทรดิชันนอลเหมือนFender ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากได้กีตาร์เพียงแค่ลุคแต่ว่าแบบคุณภาพมันอยู่ในหลักต่ำกว่าหมื่นเลยลงไปนะครับใดๆก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้จบละไปก่อนสวัสดีครับ